นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะตลาด4มุมเมืองนะคะเปิดให้ผู้ค้าและแรงงานลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะเริ่มฉีดวันพรุ่งนี้วันแรกบรรยากาศที่ตลาด4มุมเมืองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า900คนล่าสุดทางตลาดได้ตั้งจุดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ค้าแผงผู้ค้ารถผักผู้ค้ารถหับเร่และแรงงานคนไทยในตลาดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าในตลาดและประชาชนผู้ใช้บริการรวม2จุดโดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีบัตรประชาชนเลขแผงค้าบัตรแรงงานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาจำนวน 3,000 โดสค่ะก่อนหน้านี้นะคะตลาด4มุมเมืองได้มีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานซึ่งเป็นคนไทยมาแล้ว1ครั้งจำนวน 2,000 คนโดยหลังจากวันที่ 23 พฤษภาคมภายในตลาดจะมีผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด 5,000 คนค่ะด้านนายชุมพลหินผาอายุ30ปีนะคะพ่อค้ามะม่วงเปิดเผยขณะมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนค่ะว่าส่วนตัวมีลูกจ้างรวม13คนเป็นคนไทย12คนต่างด้าว1คนค่ะทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว1รอบและไม่มีผู้ติดเชื้อและวันนี้ตนเองและลูกจ้างได้มาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับวัคซีนนะคะพร้อมยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างมากแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะภรดรยอมรับนะคะผู้ใหญ่ในพรรคติงโพสต์ Facebook ตำหนิกระจายวัคซีนของรัฐบาลค่ะเตือนให้ใช้วิธีการสื่อสารอื่นที่นุ่มนวลกว่านี้นายภรดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงการโพสต์เฟซบุ๊กต่อการบริการจัดการวัคซีนโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาว่าข้อความที่ตนโพสต์นั้นต้องการชี้ให้เห็นถึงความไม่พร้อมของระบบหมอพร้อมที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงระบบการจองวัคซีนได้ไม่ใช่การตำหนิพลเอกประยุทธ์ค่ะอย่างไรก็ตามเหตุที่ตนเลือกโพสต์ Facebook แทนการสื่อสารภายในรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดภาพความขัดแย้งนั้นเนื่องจากขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรยังไม่เปิดสมัยจึงไม่มีเวทีสื่อสารส่วนกรณีที่การบริหารการฉีดวัคซีนที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่มี Walk-in แต่ให้ออนไซต์นั้นสงสัยว่าระบบการทำงานแตกต่างกันตรงไหนเมื่อระบบ Walk-in คือการเข้ารับวัคซีนที่จุดบริการโดยไม่ลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเหมือนกับของออนไซต์ค่ะดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการก็คือหาวิธีบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเรียกว่า Walk-in หรือว่าวิธีใดก็ตามทางนี้ตนยอมรับค่ะว่าหลังจากที่โพสต์ Facebook นะคะมีผู้ใหญ่ในพรรคโทรศัพท์มาหาตนเพื่อที่จะพูดคุยในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วผู้ใหญ่ในพรรคระบุค่ะว่าให้ใช้วิธีการอื่นสื่อสารที่นุ่มนวลกว่านี้ค่ะปิดท้ายกันที่ปปช.นะคะเปิดกลุ่ม4นักการเมืองพ้นตำแหน่งถาวรและพุทธิพงศ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นขณะณัฐพลค่ะทรัพย์สินลดลง130ล้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคู่สมรสที่พ้นจากตำแหน่งรวม4คนได้แก่1นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งกว่า127ล้านบาทมีหนี้สินราว30ล้านบาทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้านบาทค่ะและหนี้สินเพิ่มขึ้น5ล้านบาท2นายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งราว203ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ 410,000 บาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 8,800,000 บาทและหนี้สินลดลงราว 958,000 บาท3นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งกว่า 1,980 ล้านบาท
มีหนี้สินราว122ล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินมีทรัพย์สินลดลงหลังเข้ารับตำแหน่งประมาณ130ล้านบาทค่ะและมีหนี้สินลดลงประมาณ8ล้านบาทและ4ค่ะนายเทศไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์มีทรัพย์สินหลังพ้นจากตำแหน่งราว923ล้านบาทไม่มีหนี้สินรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินซึ่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหลังรับตำแหน่งส.ส.ประมาณ 500,000 บาทโดยไม่มีหนี้สินค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN